มาโอเคก็ขอสวัสดีคนที่เข้าสู่รายการแต่ได้ชมรายการมีชื่อว่า Monhunt World และ Iceborne นะผมวันนี้เรามาพร้อมกับการจัดอันดับมอนสเตอร์สุดกวนโอ๊ยและไม่อยากสู้ที่สุดนะผมนะโดยจะมีตารางมาอย่างนี้เราดูก่อนว่าตั้งแต่เทียดีถึง S เนี่ยเราจะจับตัวไหนลงตรงไหนไปบ้างเนาะถ้าเกิดอยากดูคลิปเต็มหรือว่าดูแบบเรียลไทม์สามารถดูได้ทาง Twitch นะผมช่วงนี้ไลฟ์ทวิตบ่อยมากเลยนะครับแวะมาเจอกันโอเคมาความเห็นของทุกคนมีประโยชน์สั่งทวิตช่วยกันหน่อยเร็วเริ่มจากตัวแรกก่อนปะเอาตัวประจำเกมก่อนเลยไหมหรือต้องไล่ปะเราต้องควรไล่ปะหรือเราควรแบบว่าดึงมั่วซั่วดีเอามอนที่เป็นเอลเดอร์ก่อนโอเคปะอันไหนเอลเดอร์กับมอนอีเวนต์เราจะข้ามไปก่อนนี่แล้วกันเราเริ่มจากตรงนี้เลยเริ่มจาก1ไปมอนอีเวนต์กับมอนเอลเดอร์เราข้ามไปก่อนจุดพีคควรไว้หลังๆนะแรกๆอีนี่ก่อนเลยอาณาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วมันสู้ไม่ยากมันเป็นมอนที่สู้ง่ายมากแต่ประเด็นคืออีเนี่ยมันสร้างแผลใจผู้เล่นใหม่หลายคนมากคนเล่นภาคเวิลด์แรกๆเลยมาเจออีนี่ร้องกรี๊ดเลยเชี่ยแม่งทีเล็กโหดมันโหดจะว่ามันกากไม่ได้นะคุณมันโหดนะเว้ยแต่ผมไม่ให้4พอผมไม่ให้ B ผมยังไม่ให้ B ไม่ให้ก็4กว่าเพราะว่า B เนี่ยจะมีตัวอื่นกระจุกไปอยู่นั้นเยอะมากอีเนี่ยจัดว่าง่ายเพราะอะไรเพราะตัวนี้ขาอ่อนมากนะครับในการต่อสู้อีตัวนี้ขาอ่อนมากต่อให้เป็นผู้เล่นใหม่ก็จริงถึงจะโดนมันงับตายช่วงต้นเกมบ่อยนะแต่อีตัวนี้ขาอ่อนมากอาวุธหนักเลยอาวุธที่มันแบบตีขาแรงๆอ่ะมันล้มบ่อยมากมันล้มแบบล้มจนแบบล้มคุกคานอ่ะไว้ B พอเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวแบบทดสอบผู้เล่นใหม่แล้วกันผ่านตัวนี้ได้ถือว่าจบเนาะต่อมาลาทารอสสีฟ้าอาซูรีลาทารอสฮะจริงๆตัวนี้ผมไม่ค่อยได้สู้ว่ะผมจะสู้เป็นแบบลาทารอสปกติกับอะไรนะลาทารอสสีไอเนี่ยสีเงินไปเลยไม่ค่อยได้สู้ตัวนี้เลยว่ะผมจัดให้กลางๆแล้วกันเนาะไว้ B ไว้เกรด B แล้วกันมันดูเก่งมันดูแบบมันจะว่าเก่งก็เก่งไม่สุดนะมันเป็นมังกรไฟที่แบบพ่นไฟได้ก็จริงไว้แต่มันมีพิษในตัวเองถ้าขวนถ้าโฉบมันจะติดพิษหมดเลยแต่มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะด้วยความที่มันเขาได้สู้ด้วยมั้งผมเลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะให้บีพอใช่ละหอเด่นพิษข้ามต่อไปเลยตัวนี้ครับบาลอตบาลิออตไม่รู้จำชื่อมันชื่ออะไรนะบาลอตปะน่าจะบาลอตนะบาลอดเป็นมอนที่จะว่าโหดก็ไหมก็มันไม่โหดแต่มันน่ารำคาญเว้ยมันน่ารำคาญแบบน่ารำคาญอ่ะมันเป็นมอนที่ชอบไปคุกโคนแล้วตัวแข็งอาวุธประชิดตีไม่เข้าตีแล้วเก่งตีแล้วเก่งแล้วหัวแม่งแข็งโป๊กแบบตีแล้วเก่งตีแล้วเก่งอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรฮะมันมีแค่ความแข็งเฉยเป็นมอนที่เหมือนเอาไว้ผู้เล่นใหม่นวดเฉยอะแบบไปตีแบบตีแค่มันแบบนวดเฉยอะผมเอาไว้สักซีแล้วกันแต่ไม่แน่อาจจะโดนปรับมาเป็นดีเร็วๆนี้เอาไว้สัก C ก่อนเอาไว้สัก C ก่อนผมให้ความอันตราย C เพราะว่ามันจะมีท่าหนึ่งเป็นท่าที่แถใส่งัดดินแล้วแถใส่ปุ๊บตุ้มพุ่งเข้าหน้าเราโดนจังๆก็เจ็บนะถ้าเกาะป้องกันไม่ดีพอก็เจ็บเหมือนกันนะไอ้ตัวเนี้ยไปไว้เกรด C นะฮะต่อไปครับมันชื่ออะไรนะบาซิลกิสปะบาซิลกิสเป็นมังกรระเบิดฮะคือมีทิ้งระเบิดที่แบบกลนตีนชาวบ้านจะช่องเขาไปแล้วเราล่าตัวสักอย่างอยู่แม่งบินแล้วก็ทิ้งระเบิดใส่ตุ้ง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 ชิบหายไอชิบหายและด้วยความถ้าเกิดจะล่าแม่งก็สู้ยากเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันโกรธมันจะมีเม็ดตรงมันอะร่วงลงมาใส่เราเรื่อยๆผมไว้เอเลยใช่คิดเหมือนกันว่ามันคือเอเว้ยมันน่ารำคาญมากแล้วมันโหดด้วยประเด็นคือมันโหดมันจะมีอีกร่างหนึ่งเป็นร่างแบบอีกร่างหนึ่งของมันอะไม่รู้ว่าในนี้ตารางนี้จะใส่มาหรือเปล่านะอีกร่างหนึ่งของมันแต่ในนี้ไม่น่าจะใส่มามั้งมันเป็นแค่อีกร่างเฉยๆแต่มันนับเป็นตัวเดียวกันนะแม่งน่ากลัวชิบหายเลยมันแบบโอ้ยมีนี่ไงมีเหมือนกันความอันตรายผมไว้แค่ A ไว้ A หรือ B ดีวะ A มันก็ตึงไปนะแต่ถ้าเกิดเอาเนี่ยมาด้วยเนี่ยอันนี้ไว้ A ใช่ปะมันจะกลายเป็นว่าแบบมันก็ต้องขึ้นไป S เลยอะมันก็ไม่ขนาดนั้นผมว่ามันไว้แค่ B ไม่เดี๋ยวแต่ B ก็กากไปงั้นผมเอาอีนี่เป็น B เลยงั้นเราจัดตารางใหม่เอาความโหดอีกระดับหนึ่งไว้ B อย่างนี้ไปเลย
อีพวกนี้ถือว่ากิกกี้และเป็นดีเลยต่อมาเป็นเบเฮมอสเราข้ามไปก่อนนะครับอย่างที่บอกว่ามอนอีเวนต์กับมอนอีเวนต์กับมอนที่แบบไอเนี่ยไปก่อนเทียนอนต้องเพิ่มเทียเดี๋ยวเพิ่มเทียไงวะโอเคยังไม่มีตอนนี้หรอกทำไว้ก่อนต่อมาครับแบล็กเดียบอสครับแบล็กเดียบอสเนี่ยผมจัดว่าจริงๆแล้วเป็นมอนที่อันตรายเลยนะอันนี้ผมลงมาไว้บีก่อนเลยมันไม่ต่ำกว่าบีแน่นอนแบล็กเดียบอสเนี่ยเดียบอสแบล็กเดียบอสถ้าแม่งอันตรายกว่าเดียบอสปกติเกือบ3เท่าเพราะอะไรขึ้นจากดินแล้วมันตวัดตัวเองอ่ะ2-3ทีอ่ะแล้วมีหลายจังหวะมากที่แม่งมุดดินและแม่งมุดซ้ำทำคนตายมาเยอะแล้วไอ้ตัวเนี้ยแบ็คเดย์บอสเนี่ยถ้าแล้วผมไว้ประมาณเกรดเดียวกับอีนี่เลยไว้เกรด B ก่อนเลยยังไม่นับว่าถ้าเกิดจะโดนปรับเพิ่มอีกได้แต่ที่มันแบบไปเจอตัวร่างม่วงของมันอันตรายมากอันตรายมากตอนนี้ผมขอไว้ B ก่อนต่อมาครับเดวิโจครับเดวิโจผมไว้ที่เดียวกันไว้ที่เดียวกับ B เลยเพราะอะไรเดวิโจเป็นตัวเป็นขั้นกว่าของทีเล็กที่ชื่ออนาจาร์ดเดวิโจเป็นมอนที่อันตรายโหดมากเพราะอะไร1เลือดเยอะ2ถ้าโจมตีดะออกทุกส่วนการโจมตี1ครั้งหมุนตัวทีนึงสมมุติว่ามัน1มันไม่ใช่สมมุติอ่ะมันหมุน3รอบตอนตอนนี้จะโจมตีไอ้การหมุนของแม่งอ่ะมอนตัวอื่นเราจะวิ่งไปด้านหลังเพื่อหลบหลังหางปลอดภัยอีนี่ไม่อีนี่สะบัดหัวหางออกอีกทางแล้วแม่งจะเกิดดาเมจด้วยอีนี่อันตรายมากแต่ว่ามันก็ยังอันตรายถึงขั้นแบบว่ากรีดเพราะอะไรเพราะว่าตอนท่าที่มันพ่นอันติมันอ่ะยังพ่นแนวตรงยังไม่รุนแรงมากเท่าไหร่ปรับเทียบไทยเอาคำว่าอะไรดีบ้างอะเอาแบบอันนี้เลยปะอันตรายงี้เหรอเห็นนะเธอก็เห็นตรงกันแล้วเราไปต่อเลยนะอะไรอะจัดอันดับเรามอนสเตอร์ฮันเตอร์ครับมอนฮันว่าแบบตัวไหนเล่นง่ายตัวไหนแบบเล่นยากอะไรอย่างงี้เผื่อว่าเป็นวิทยาทานแก่ผู้เล่นใหม่ว่าแบบมาดูอะไรอย่างงี้จะได้แบบพาไปทำตัวต่อไปเดบอสครับเดบอสถ้าเกิดเราจับว่าเดบอสเป็นโหดเอาเรื่องแล้วเนี่ยไอเดบอสแบ็กเดบอสเดบอสธรรมดาจะค่อนข้างง่ายแหละเพราะอะไรเพราะการโจมตีของมันจะเป็นแนวเส้นตรงไม่ว่าจะเป็นการมุดตรงๆการเอาเข่าทิ่มตรงๆแล้วก็การสะบัดหางแบบชิวๆปกติทิศทางปกติค่อนข้างจัดว่าง่ายเหมาะกับการฝึกเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายจัดๆนะมันจะมีบางจังหวะที่เราไปสู้ในพื้นที่แคบแล้วแม่งมุดรัวๆอย่างการที่แบบเกิดที่รังมันอย่างเงี้ยแล้วแม่งมุดเข้ากำแพงพุ่งออกพุ่งเข้าแพงพุ่งออกรัวๆอันตรายอยู่เหมือนกันใช่เหมือนเบ็ดชนกันอ่ะแล้วผมว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ถึงขั้นว่าง่ายเอาให้เป็นว่าเหมาะกับการฝึกละกันเนาะฝึกเคาน์เตอร์ฝึกหลบฝึกกลิ้งฝึกหน้าจุ่มพื้นอะไรก็ว่ากันไปปะตัวต่อไปครับโดโดกามะนอนฝึกใช้พอร์ตด้วยมีสกีมพอร์ตด้วยเอาไว้แบบให้มันขึ้นจากดินส่วนเจ้านี้นี่ผมขอเอาไว้เทียร์พิเศษโดโดกามะเป็นตานอนที่น่ารักมากได้โปรดอย่าล่าน้องหรือถ้าล่าน้องก็จับเป็นน้องด้วยอย่าฆ่าเข้าใจไหมไอ้พวกนักล่าน้องเป็นสัตว์ที่ไม่ทำร้ายใครนะเว้ยน้องไม่ได้ตีคนน้องไม่ได้กัดสัตว์อื่นน้องแค่กินหินไปวันๆน้องไม่ได้ทำใครอะไรใครเลยเว้ยน้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากแย่มากแล้วจะให้ตานอนไม่เคยทำร้ายใครจริงน้องไม่เคยกินเนื้อตัวไหนเลยน้องมันแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักมากน้องจะกินลาวาก้อนเข้าไปแล้วเคี้ยวจับแล้วก็คายแงะแล้วก็ไปนอนมีแต่มนุษย์ใจร้ายที่ไปตีน้องไอ้เป็ดชุดก็ไม่ได้ดีจะตีทำไมเราจะจัดให้น้องอีกเทียร์พิเศษมอนเตอร์สติลมอนเตอร์แย่ว่ะตัวต่อไปครับอันนี้จะเป็นชื่ออะไรนะกาอะไรวะกิกากอสไม่ใช่มันชื่ออะไรวะกากอสอะไรกับไอ้กิกากอสอะไรอย่างเนี้ยจำชื่อแม่งไม่ได้อะเอาเป็นว่ามันคือไอหมาที่กัดละชาแล้วกันมันเป็นหัวเป็นงูแต่กัดละชาเกสกิกอสมันชื่อกิกอสอ่ะจำชื่อแม่งไม่ได้จริงมันเป็นมอนฝึกนะเอาจริงเป็นมอนฝึกเลยแหละมันจะคล้ายๆกับไอเนี่ยจากการ์ดปะคล้ายๆกันเลยความยากใกล้เคียงกันเลยเรียกพวกมาช่วยกันลุมตัวเองก็มีท่ากัดอยู่ท่าเดียวไม่ได้แรงด้วยว่าเหมาะกับการฝึกแล้วกันเนาะไม่ต้องอธิบายเยอะมันก็แค่กัดละชาเหมือนกันเลยครับอีนี่ไม่เหมือนโดโดกามะตรงไหนตรงที่มันแดกเนื้อแล้วขย้อนออกมาอันนี้น่าเกลียด
อันนี้นะเดี๋ยวเราให้มันไว้ถือว่าง่ายเป็นตัวฝึกเพราะเป็นตัวแรกของเกมด้วยเหมาะกับให้ผู้เล่นใหม่แบบว่าทดสอบฝีมือแบบว่าฉันสู้ตัวนี้ไหวเว้ยเขาเข้ามาดีอะไรเงี้ยเออตัวนี้เป็นมอดเริ่มต้นที่หลอกผู้เล่นใหม่หลายคนเหมือนกันเพราะว่าเควสมันจะเป็นอย่างนี้คุณเจออีนี่ตัวแรกใช่ไหมง่ายชิวโอ้มันทันเกมง่ายวะใครบอกยากวะตัวต่อมาคุณเจอนี่เลยตัวต่อมาคุณเจอนี่เลยจบเลยหน้าซีดเลยแบบนี่กูอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีชุดดีฟินเดอร์นะคุณล้มกันละนาวเลยนะผู้เล่นใหม่ทั้งหลายนี่ไว้ฝึกฝนเลยไว้ฝึกฝนเลยตอนนี้ง่ายแบบง่ายทั้งคู่ค่อนข้างง่ายเลยส่วนอีเนี่ยให้มันเรื่องตีไม่เข้าส่วนอีเนี่ยรำคาญไอ้ไฟกล้าก็ได้มันไม่ได้เก่งอะไรอ่ะไว้ด้วยกันเลยอันนี้ถือว่าง่ายไปเคตัวต่อมาครับตัวนี้นี่เป็นตัวที่ผมล่าบ่อยเพราะว่าช่วงแรกชุดมันค่อนข้างดีตอนที่ชุดดีเฟนเดอร์ยังไม่เข้าอ่ะผมไล่เนี่ยเอาชุดไปใช้งานอยู่นะครับมันชื่ออะไรวะจักรลักษ์จำชื่อแม่งไม่ได้อ่ะชื่อมันจะเจนำหน้าเออปลาไหลคุกโคนอ่ะที่แบบว่าจะโผล่หัวมาแล้วตีนิดนึงอ่ะแล้วคือแบบเนื้อแม่งโคตรดิ่มอ่ะตีสักพักนึงขึ้นมาดิ้นบนดกบนบกแบบว่าเหมือนดิ้นเหมือนคอยคิงอ่ะให้เราตีเล่นแล้วก็ตุยแอะโคตรง่ายเลยตัวนี้คือแบบโคตรง่ายกว่าโคตรง่ายอ่ะเหมาะกับการฝึกมากๆอ่ะเหมาะกับการไปนวดเฉยๆไปเล่นอ่ะไปฟาดมอนเล่นๆดูดาโตรัสอ๋อชื่อนั้นเหรอผมจำชื่อมันไม่ได้จริงผมเคยจำชื่อน้องเลยเอาไว้ฝึกฝนละกันเนาะง่ายจัดอันนี้ง่ายจัดจัดนะผมต่อมาครับอันนี้จำชื่อไม่ได้มังกรถือไข่ชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ผมจำชื่อไม่ได้จริงมังกรถือไข่จริงแล้วผมอยากจะเอาน้องไว้เทียร์พิเศษเหมือนกันคุณรู้อยากคุเออผมอยากเอาน้องไว้เทียร์พิเศษเหมือนกันเพราะน้องก็น่ารักนะแต่ตอนหลังมาผมไปเจอน้องที่มันถือไข่ลาวาโยนใส่กูว่าไม่น่ารักแล้วไว้ที่อื่นเลยมันไม่น่ารักละตอนแรกก็เหนือน่ารักอะตอนแรกก็คือถือไข่เดินมาหาเราสักพักเริ่มทุบกูแล้วเริ่มไม่ใช่แล้วไอ้นี่เริ่มเป็ดแล้วสู้ไปตักหยิบหินยังไงไม่รู้หินระเบิดมาไอ้เวนเอาไว้ถือว่าง่ายแล้วกันฝึกได้ครับตัวนี้ค่อนข้างฝึกง่ายแต่เป้ามันเล็กอาจจะตียากซะหน่อยแต่ก็สนุกดีถือว่าสู้สนุกดีพวกนี้จะข้ามนะครับคิรินเป็นเอลเดอร์เนาะแพททองก็เอลเดอร์ครับอันนี้คุชาร่าก็เอลเดอร์เหมือนกันเราข้ามนะครับเราเพิ่มเทียร์เด็กเป็ดเข้าไปเออใช่เด็กเป็ดดิเฮ้ยสนใจว่ะเพิ่มเทียร์ที่เด็กเป็ดอันนี้ดีอันนี้ดีคนมีนี่เลยสีดำโอ้โหมองไม่เห็นว่ะสีดำไม่ได้เอลเดอร์รอบพิเศษครับเอลเดอร์รอบหลังนี่เลยไอ้เป็ดใช่เอลเดอร์แล้วไปอีเวนต์ต่อใช่ยังไม่ไปที่หลังเออไอ้เป็ดเหมาะกับมันสุดๆมาต่อไปครับไอ้นี่ฮะเป็นตัวญาติห่างๆญาติห่างๆกับจูราโตดัสนะครับแต่อีนี่เป็นมอนเอ็นปาลาวาผมขอเอาไว้สูงๆเออไอ้โจลงเทเป็ดก็ได้เอาไว้สูงๆได้เลยตัวเนี้ยเอาจริงๆมันโหดมากครับเงื่อนไขในการตีมันเป็นมอนประเภทมอนธรรมดาที่เงื่อนไขการตียุ่งยากมากเงื่อนไขการตียุ่งยากมากนะคือแบบไม่สามารถตีตอนอยู่ในลาวาได้ลาวาซิลอตมาชื่ออ๋อมันอ่านว่าอะไรอะลาวาซิลอตเหรอว่าอันตรายมันอะท่าใหญ่ก็มีท่าที่พ่นลูกใหญ่อะใส่เราอะลาวาซิลอตซีออดถ้าลูกใหญ่พ่นใส่แรงมากแรงมากและอะไรอีกเมื่ออยู่ในลาวาตอนที่มันอยู่ในน้ำตีไม่ได้พอขึ้นมาตัวเปียกตีได้พอแข็งตีไม่ได้น่ารำคาญมากสำคัญคือเลือดเยอะด้วยพื้นที่ที่อยู่เป็นพื้นที่ลาวาต้องกินคูลดิ้งตลอดเวลาด้วยคือแบบเป็นมอนที่แบบเป็นมอนธรรมดาที่ยุ่งยากอะสู้ด้วยวิธีการยุ่งยากมากผมเอาไว้ฝึกนะผมฝึกได้ดีสนุกดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวที่อันตรายอะไรขนาดนั้นถ้าถ่ายไปถ่ายมามันก็ไม่ได้อะไรน่ากลัวขนาดนั้นนะถือว่าล่าค่อนข้างง่ายมาเรจิน่าครับเอาอันนี้ก็ได้เอาโหดเอาเรื่องไปก่อนโหดเอาเรื่องอยู่เรจิน่าเอาจริงเรจิน่าเป็นมอนที่เป็นมอนประเภทบินที่เป็นนกเลยเป็นนกไปเลยอะซึ่งการล่าก็ถามว่ายากไหมเอาจริงก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเราสามารถโยนแฟตอันนี้ถ้าเป็นร่างธรรมดานะนับแค่ธรรมดาเลยนะ
โยนแฟตใส่หัวกระบาลแม่งตกมารัวๆเลยเออแบบถือว่าแบบเป็นมอนที่ล่าค่อนข้างสนุกดีเพราะว่าเป็นมอนที่แปลกใหม่เพราะว่ามอนมอนฮันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตัวที่บินยาวๆมันจะมีแบบบินสักพักนึงลงมาบินสักพักนึงลงมาอีนี่บินยาวเลยบินแม่งอยู่นั่นอ่ะเออก็เลยเอาไว้เหมาะกับการฝึกครับไม่แต่ไม่ง่ายนะเอาจริงมันไม่ง่ายนะไอ้ถ้าสะบัดตัวแล้วโยนหางใส่สะบัดหางทิ่มติดน้ำแข็งเนี่ยไม่ง่ายเลยนะเว้ยสะบัดมันถือว่าไม่ง่ายเลยนะเออเอาไว้สำหรับการฝึกแล้วกันนะผมจำท่ามันไม่ค่อยได้ผมก็ไม่ค่อยล่าเหมือนกันผมกลัวมันมาต่อไปก็จะเจอเป็นมอนอีเวนต์แล้วก็ลีโอข้ามเนกิข้ามหมาแดงครับหมาแดงนี่ผมชอบผมไม่เหมาะกับการฝึกเลยแบบไม่คิดเป็นมอนที่ล่าสนุกมากเป็นหมาที่ล่าสนุกมากเออสนุกอันนี้สนุกล่าสนุกเป็นมอนที่เล่นแล้วว่าล่าสุดอันดับต้นๆของเกมเลยสำหรับผมนะคือแบบถ้ามันอ่านง่ายมากถ้าอ่านง่ายจังหวะการตีอ่านง่ายจังหวะการกระโดดแล้ววนกลับมาท่าใหม่เหมือนเดิมเป๊ะตลอดไม่เคยเปลี่ยนที่น่ารำคาญอย่างเดียวเลยคือเวลาแม่งขวดแล้วติดเลือดไหลเนี่ยแบบ มันจะแงกๆนิดนึงแบบเราทำมันทำให้เรารู้จักเจอกี้เลยมอนตัวเนี้ยนายรู้จักเจอกี้เปล่ารู้เปล่าใช้ยังไงอะเจอกี้อะไม่รู้ใช่ไหมลองใช้ดูสินั่นแหละฮะประมาณนั้นอยากดูมายากลไหมไม่เป็นไรแต่งดาวอย่าเพิ่งมาทำมายากลตอนนี้ขอพี่ทำเทลิตก่อนแป๊บนึง ขอพี่ปั่นเทลิตแป๊บแต่งดาวอย่าเพิ่งมายากลเก็บไว้ก่อนลูกเก็บไว้ก่อนมาตัวต่อมาครับเปาลูมูครับอันนี้ผมชอบส่วนตัวเลยนะผมชอบเลเยอร์มากแล้วผมชอบท่าทางน้องผมชอบโดยส่วนตัวไม่มีอะไรมาขัดขวางได้มันคือตานอนสำหรับผมเปาลูมูฮะมันคือตานอนทันทีน้องเวลาอยู่เฉยๆหน้าน้องจะแบบหึงว่าไงอ่ะมนุษย์น้องก็จะพองลมลอยเป็นลูกโป่งน่ารักมากไม่มีวันตัวไหนน่ารักก็ตัวนี้อีกแล้วเว้ยผมบอกเลยใช่พองคอใส่แต่เวลาน้องโกรธหน้าน้องจะบึ้งๆนิดหน่อยอย่าบิ้วกับน้องนะเอาไว้ตานอนนะถือว่าน่ารักจบต่อมาครับเริ่มมาถึงตัวไอ้นี่แหละพิงลาเทียนครับพิงลาเทียนเนี่ยหลายคนจะเกลียดเพราะอะไรรู้ป่ะมันจะมีช่วงหนึ่งของมันมอนทันเวิลด์อ่ะให้หาร่องรอยของพิงลาเทียนถ้าคนที่ไม่มีคนเพื่อนพามันจะต้องเดินหาทั้งแมปเรื่อยๆจนกว่าร่องรอยจะเต็มแล้วไปเจออีเวนต์เควสที่เป็นตัวมันเออนานมากสู้นานมากแต่ว่าเราจะไม่เอาเรื่องเราจะไม่มาพูดเรื่องไม่พูดเรื่องว่าแบบเวฟเป็นยังไงเราจะพูดแค่ว่ามอนตัวนี้เก่งหรือกากเป็นลาเทียนที่แค่ออกท่าเร็วกว่าลาเทียนปกติแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยเป็นแค่ลาเทียนที่ออกท่าไวกว่าปกติแค่นั้นแบบนั้นเลยไว้กับอินี่เลยพอกับอัลซูรีเลยสองตัวนี้แม่งมาด้วยกันเลยไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรจริงๆนะเว้ยคือแบบมันก็ท่าปกติก็กดหลบปกติกดเคาน์เตอร์ปกติเวดันไม่อยู่ไอบอลเหรอไม่น่าใช่ป่ะเวฟอยู่บนมอนทันธรรมดาไม่ใช่หรือผมจำผิดภาควะผมจำภาคไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่วะเราไปดูเวดิพิงลาเทียนอะไม่รู้ภาคไหนกันแน่อีน้ำแบบโอเคหาลอยแต่ปกตินะจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะแต่จำได้ว่ามันหาลอยนานมากต่อมาครับโปเกโปเก้ไว้ฝึกฝนเลยโปเกโปเก้เป็นมอนที่ล่าง่ายนะเป็นคือโปเกโปเก้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันมี2ร่างร่างแรกเป็นพิษเออซึ่งร่างแรกเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยแบบวุ่นวายอะไรขนาดนั้นถ้ามันก็จะแบบออกง่ายๆพ่นพิษตรงๆดูดหางอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็โยนพิษใส่แล้วก็เดินแบบเดินเล่นใส่เรามันก็ไม่อะไรมันก็คือไว้ฝึกอะไว้ฝึกมันธรรมดาไว้ฝึกต่อให้มันเป็นสีม่วงมันก็ไว้ฝึกเฉยๆมันไม่ยากอะไรครับต่อมาอีนี่โอโดกาลอนมั้งชื่อมันอะโหดมากเลยนะเอาจริงเป็นมอนที่โหดมากแล้วไม่ค่อยอยากจะสู้เลยนะเว้ยโอโดการอนมันหมาแดงมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่ออะไรอย่างจำชื่อไม่ได้อ่ะใครจำชื่อไม่ได้มองไอ้ตัวเนี้ยไอ้น้องหมุนน่ะลาโดบานผมจำชื่อน้องไม่ได้อ่ะมันชื่อคล้ายๆกันอ่ะ
อะไรแล้วรอนปันปานรอนจำไม่ได้แล้วลาดูบานอะลาดูบอนชื่ออะไรวะช่างแม่งไงตัวแม่งตัวหมุนๆไอตัวลูกข่างสถานฟ้าน่าลำคาญชิบหายเลยคุณแล้วมอนตัวเนี้ยมันน่าลำคาญตั้งแต่ตัวธรรมดายันพระยันแบบตัวสีม่วงเลยน่าลำคาญมากไม่ว่าจะเป็นการกิ้งใส่การเอาคางกระเทาะพื้นเพื่อให้เราขาสั่นเล่นๆแคนนอนบอลในเบนเทนเออน่าจะคล้ายกันอะถือว่าเป็นมอนที่น่าลำคาญมากนะผมว่าไม่เหมาะกับการฝึกเลยเว้ยเลือกได้ก็อย่าสู้กับมันดีกว่าถือว่าเป็นมอนที่โหดเอาเรื่องนะฮะสำหรับผมนะผมยัดไปนั่นเลยต่อมาฮะลาทารอสสีแดงลาทารอสสีแดงธรรมดาเนี่ยลาทารอสธรรมดาต้องบอกว่าแม่งจริงๆแล้วมันจัดว่าเป็นมอนที่ง่ายมากนะแพทเทิร์นคืออ่านง่ายมากจะพ่นไฟจะยิง3ทางจะตวัดหางจะบินโฉบจะเดินใส่พุ่งใส่คือแบบถ้ามันอ่านง่ายมากเรียกว่าเป็นมอนพื้นฐานสำหรับใครหลายๆคนแล้วก็อย่างนึงคือมันชุดมันโอเคด้วยใส่ใช้งานได้ก็ถือเป็นอะไรที่ดีถือว่าง่ายละกันเนาะแต่ว่าเหมาะต่อการฝึกไหมเอาจริงก็ไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดผู้เล่นใหม่โดนไฟอัดหน้าหลายๆดอกก็เจ็บเหมือนกันก็เคยตายเพราะลาทารอสเหมือนกันเป็นเคยหลายรอบเหมือนกันแน่นอนครับมีผัวต้องมีเมียฮะลาเทียนครับอาการเดียวกันเลยลาเทียนกับลาทารอสเนี่ยท่าแม่งออกคล้ายกันเป๊ะเลยแทบจะเหมือนกันทุกท่าเลยไม่มีท่าไหนที่ต่างกันเลยเว้ยต่างแค่สีอย่างเดียวเลยเอางี้ดีกว่าต่างกันแค่สีเลยถือว่าไว้จัดไว้ถือว่าง่ายแล้วกันนะยังไม่มีตัวไหนยากนะตอนนี้โอเคต่อไปฮะโทบิอาราชิโทบินี่เหมือนตัวอะไรนะนึกชื่อไม่ออกเหมือนหมาแดงปะเหมือนหมาแดงปะการโจมตีและท่ามันคล้ายๆหมาแดงปะแต่ว่าอีนี่จะเกาะกำแพงและโดดใส่มากกว่าผมคิดว่าสองคนนี้เป็นลาดบอสเพราะมันขึ้นปกเกมตอนเล่นใหม่ๆมันเด่นตัวมันเด่นไอเนี้ยท่ามันแรงมากถ้าไปเจอแบบว่าของป้องกันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ่ะมันปาไฟฟ้าอัดเอาหางฟาดทีนี้คือแบบจุกอะแต่ว่ามันก็เหมาะกับการฝึกอยู่ดีครับมันไม่ได้โหดถึงขั้นแบบว่าสู้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นตัวที่ผมเกลียดนะผมไม่เหมาะการฝึกแล้วกันเพราะว่าการออกท่ามันอะเหมือนจะเร็วนะจริงการออกท่ามันค่อนข้างช้าเหมือนหมาแดงเลยอาการเดียวกับหมาแดงคือแบบชาร์จกอดปล่อยชาร์จกอดปล่อยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่านิดนึงประมาณนี้แล้วกันกับโคบีเนาะชุดมันสวยนะใครไม่เคยล่าลองล่าเล่นได้ต่อมาอินนี่ครับจำชื่อมันไม่ได้ชื่อแม่งอ่านยากไอ้มังกรที่ปล่อยแสงชะแวบปล่อยแสงชะแวบใส่นะครับเอาไปเหมาะกับการฝึกเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากการเปล่งแสงทำให้สตันใส่เราท่าอื่นโคตรเบาไม่มีปัญหาอะไรซึกจิกยาคูอะไรอย่างจำชื่อไม่ได้อะไรยาคูเนี่ยรู้แค่ยาคูอ่ะตระกูลเดียวกับอีนี่เลยถือไข่เลยแต่อีนี่ไม่ถือไข่อีนี่ปล่อยแรมแสงจากตาแบบว่าแวบตาบอดตากูบอดตาบอดเว้ยพอตาบอดแล้วก็แบบถ้านั้นมีแค่ตาบอดแค่นั้นวิธีแก้ทางก็คือไม่มีเลยก็คือเดินไปหลังมันชาร์จแสงก็เดินหลบข้างๆชาร์จแสงหลบข้างๆง่ายมากไว้ฝึกเลยอีกตัวนึงครับผมอาการเดียวคล้ายๆกับอีนี่อาการเดียวกันแต่เปลี่ยนจากเอาหนามาทิ่มเราเป็นเอาระเบิดมายัดใส่เราแทนแม่งเหมือนกันเลยท่าเดียวกันเป๊ะเลยแค่อยู่คนละพื้นที่แค่เจนบอลตัวเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยต่างแค่อินี่สลัดระเบิดอินนี่ไม่สลัดอินี่สลัดหนามแหลมใส่แต่หนามแหลมมันไม่ไกลไงมันแค่แบบใกล้ๆตัวผมไม่เอาโหดเอาเรื่องนะอินี่แรงนะเว้ยแรงทุกท่าเลยไม่มีท่าไหนเบาเลยสู้กับมันอ่ะคางก็แข็งตีก็ไม่ค่อยเข้านะครับเอาไว้นี่เลยไม่โหดเอาเรื่องเลยมาลาคิวต้านี่ตัวอะไรมาลาคิวต้าจำชื่อไม่ได้ฮะโอเคจับน้องไว้ประมาณนี้แล้วก่อนละกันนะครับความโหดร้ายหมัดดินระเบิดอ๋ออ่ะวันดีจนจิ้มๆด้วยนะผมต่อมาจะเป็นเซโนเป็นวอลฮาซาเป็นโซล่าค่ามาตัวนี้ต่อตัวนี้ครับหางดาบหางดาบเนี่ยผมขอจัดเอาไว้สูงกว่าไว้ฝึกฝนแล้วถือว่าง่ายนะอันเนี้ยเป็นร่างพิษด้วยผมไว้ร่างโหดเอาเรื่องเลยแม่งโหดมากคุณเป็นมอนนี่โหดมากจนถึงตอนนี้ผมยังไม่อยากสู้เลยไปดูประวัติการเล่นผมได้แล้วผมสู้ไอ้ตัวนี้น้อยมากน้อยแบบน้อยมากเลยอะผมกลัวหางมัน
หนึ่งเลยระยะฟาดหางมันไกลมากไกลแบบไกลมากเออถึงมันจะชาร์จให้เรารอหลบจังหวะไหนก็ไม่รู้ก็เหอะแต่มันแบบฟาดไกลฟาดนานไม่รู้จะกิ้งจังหวะไหนจะเคาน์เตอร์จังหวะไหนก็ยังไม่รู้เลยอืมแล้วอะไรต่อแล้วก็จังหวะการฟันจังหวะการเดินมันเร็วกว่ามอนที่ควรจะเป็นตัวมันใหญ่นะเออใช่เหมือนการชาร์จตัว2รอบอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่น่ารำคาญแล้วโหดมากแล้วยิ่งเป็นธาตุพิษด้วยนะอันนี้คือร่างที่2มันร่างพิษร่างแรกอยู่ไหนวะหาก่อนเอามาใส่ด้วยกันเลยร่างแรกของมันร่างแรกมันเป็นไฟเนี่ยผมไว้ที่เดียวกันเลยอันนี้เป็นมอนพิเศษที่ผมจะไว้ที่เดียวกันเพราะผมกลัวแม่งทั้งคู่เลยร่างไฟกูก็ติดไฟตอนแม่งฟาดร่างพิษกูก็ติดพิษตอนแม่งฟาดอ่ะหลบไม่ได้ท่าไม่โหดเอาเรื่องครับเป็นตัวที่อ่านท่ายากครับผมนะเออผมค่อนข้างกลัวมันพิเศษโอเคตัวนี้ผมไม่พูดอะไรมันเยอะเพราะว่าผมก็สู้ไม่ค่อยได้เหมือนกันต่อไปอีนี่ฮะบัตบอลโลฮะอีกเด็กเอ้ยอันนี้ผมพูดแค่นี้แหละไอ้เด็กเอ้ยหนึ่งในบอลน่ารำคาญแห่งยุคสมัยใหม่แบบว่าน่ารำคาญมันไปดีอยู่ดีๆหยิบต้นไม้มาวิ่งกวาดกูบ้างอยู่ดีๆหยิบอันเสาอันนู้นมาวิ่งกวาดกูบ้างสักพักโยนหินใส่กูอีกมึงเป็นอะไรบาโรลมึงเป็นอะไรกูไม่ได้ล่ามึงเป็นอะไรมึงอ่ะเออมึงเป็นอะไรน่ารำคาญมากน่ารำคาญแบบน่ารำคาญชิบหายอ่ะเออเอามันไปเก็บไกลๆได้เอาไปเก็บไกลๆเลยมึงน่ารำคาญจริงเว้ยคุณบาโรลอ่ะผมถึงไม่ค่อยล่าเวลาไปใครบอกว่าช่วยตีบาโรลนะครับแบบผมนั่งคิดที่ได้ผมไม่อยากไปตีแม่งเลยอ่ะน่ารำคาญจัดต่อมาไอ้นี่ชื่ออะไรนะบาลอตปะบาลอตจะเป็นเสือหิมะครับผมไว้ถือว่าง่ายแล้วกันเนาะเหมาะกับการฝึกแล้วกันอ่ะไว้เหมาะกับการฝึกแล้วกันถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าบาลิออตเออว่าชื่อบาลิออตเพราะอะไร1ถ้ามันแรง2การโจมตีมันเร็วมากใช้คำว่าเร็วมากเพราะว่าเป็นเสือเขียวดาบถูกไหมเร็วมากๆการฟันหน้าตรงๆก็ยากมากเพราะว่าอยู่ข้างหน้ามันคนน้ำแข็งอยู่ไกลๆมันโดดใส่อยู่ใกล้กำแพงแม่งเกาะกำแพงอีกน่ารำคาญเลยตัวน่ารำคาญแห่งยุคเลยตัวเนี้ยใช่ดีดตัวออกจากกำแพงวิ่งใส่เราอย่างเงี้ยงงเลยบางทีกวนตีนด้วยเคยเจออย่างบ๊อบตอนจังหวะแม่งล้มแม่งดีดตัวเองขึ้นมาแล้วแม่งชกเราต่อตัวนี้แหละน่ากลัวชิบหายเอาไว้นี่เลยจะมีอีกร่างหนึ่งแต่ว่าอีกร่างนึงล่ะต่อมาครับตัวนี้ปลาแต่เป็นปลาหิมะตัวนี้ผมว่าผู้เล่นหลายคนเกลียดมากเพราะว่ามันเป็นมอนตัวแรกที่ขึ้นไอบอลมาแล้วเจอเลยแล้วใส่ของภาคโวมาดีเฟนเดอร์ตีอีนี่ไม่เข้าไม่เรียกเพื่อนมึงรอบเป็นชั่วโมงอะถ้าเกิดตีตัวเนี้ยไม่ถึงชั่วโมงหรอกหลายแต่หลายนาทีอ่ะเกือบน้อยครึ่งชั่วโมงบวกๆมันหนักมันเจ็ดมันถือว่าง่ายครับสู้ไม่ยากท่าไม่เยอะไม่มีอะไรเลยแต่ตีไม่เข้าแค่นี้ถือว่าไว้ง่ายแล้วกันแต่ไม่เหมาะการไปฝึกนะมันแข็งตัวมันแข็งใช่หิมะจะจมหัวใช่หนุกทำของเวิร์มมาแน่นๆส่วนใหญ่คนช่วงหลังมาเขาไม่ค่อยทำของภาคเวิร์มกันเขาข้ามมาเป็นนี่เลยดีเฟนเดอร์เลยดีเฟนเดอร์ยาวๆมาเลยอ่ะใช่มันเลยจะยากๆหน่อยมาต่อมาชื่ออะไรนะบาเซกิตอะไรนะเขาเมื่อกี้ปอกผิดชื่อมาอยู่มันชื่ออะไรนะมัดดินระเบิดอะบาลาคิวด้าบันชี่บันชี่ร่างธรรมดาครับร่างธรรมดาก็โหดแล้วนะทำไมมันเป็นตัวที่เราขึ้นหัวไปฟินไม่ได้มอนตัวอื่นเราสามารถขึ้นหัวแล้วฟินได้ใช่ไหมอีนี่ขึ้นหัวปุ๊บไปฟินจังหวะมึงพลาดมึงขึ้นหัวปุ๊บติดเมือกเสร็จมันเผลอต่อยพื้นกระเด็นเลยเลยเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากตีหัวติดพักไปเข้าใกล้ๆหัวมันต่อยเมือกไหลใส่ตัวอีกติดเมือกอีกนั่งแก้สถานะกันวุ่นวายมากแล้วหมัดแต่ละหมัดมันเป็นหมัดระเบิดไงชกทีนึงระเบิดทีนึงเช็คระเบิดทีนึงเหลือทีนึงติดเมือกอีกแม่งเอ้ยโหดนะผมเลยจัดว่าแม่งโหดมากเป็นมอนที่โหดมากสำหรับผมนะอันนี้มันต้องพูดอะไรเยอะแม่งโหดจริง
เดี๋ยวไว้ทีหลังเลยต่อไปอีนี่ฮะอันนี้ทีเล็กทีเล็กนี่ขออนุญาตดึง2ตัวนี่ไหนวะอ่ะแต่มันนะแบบตอนสู้ไปเรื่อยๆมันสู้ไม่อยากสู้เรื่อยๆดิมันโหดร้ายไปหน่อยทีเล็กครับทีเล็กก็มีทีเล็ก2ล่างทีเล็กธรรมดาเนี่ยผมว่าเอาไว้ถือว่าง่ายไม่ยากการโจมตีแนวตรงเหนื่อยง่ายหิวง่ายแต่ทีเล็กดำเนี่ยเอาเรื่องนะเออทีเล็กดำเนี่ยเอาเรื่องนะแต่ว่าจุดอ่อนใหญ่ๆของมันยังมีอยู่ทำไมครับทีเล็กดำเนี่ยถ้าว่าจะทีเล็กธรรมดาทีเล็กดำเนี่ยจุดอ่อนหลักๆเลยคือมันหิวง่ายมันวิ่งสักประมาณ 4-5 ตลบปุ๊บมันหิวแล้วพอหิวปุ๊บก็จะหอบให้เราตีผมเลยไม่จัดว่ามันโหดเอาเรื่องนะตัวเนี้ยทีเล็กดำอ่ะเพราะว่าท่าโจมตีมันมีอะไรบ้างวิ่งใส่กระโดดใส่ไม่มีท่าเป็นมอนไม่มีท่าเลยเป็นรอดาเมจแบบรอดาเมจเลยเออไม่มีเลยแม้ก็มีอะไรนะขุดอาตบหินตบพื้นเอาหินใส่ก็ไม่มีท่าอยู่ดีสถานะไม่ต้องแก้รอดูแค่เลือดตัวเองตั้งการ์ดดีๆเห่าแรงเออเห่าแรงนะเป็นท่าพิเศษมันเห่าแล้วตัวอื่นเห่าไม่มีดาเมจอีนี่เห่ามีดาเมจเสียงดังเลยนะก็ไม่ยากจัดว่าไม่ยากไม่เหมาะการฝึกก็ได้ไม่ใช่มอนที่โหดร้ายอะไรขนาดนั้นต่อมาโปเก้ร่างพิษครับเหมือนโปเก้ทุกอาการนะแต่ว่าให้มันอยู่สูงกว่าโปเก้ปกตินิดนึงเพราะว่ามันมีท่าที่ติดเป็นเหมือนเมือกอ่ะมันพ่นเมือก360ได้เป็นมอนตัวแรกๆที่เธอเจอแล้วแบบสามารถพ่นแบบพ่นน้ำแบบ360ใส่เราได้หลบยากนะเว้ยหลบยากเลยชิบหายเออจัดว่าหลบยากเลยอ่ะไว้นี่แหละประมาณนี้ถือว่าง่ายไม่ดิที่ถือว่าง่ายก็ไม่ใช่นะเหมาะกับการฝึกมากกว่าเหมาะกับการฝึกอะไอ้นี่แหละจริงๆแล้วเอาไว้กิ้งหลบจังหวะไหนเอาไว้สู้จังหวะไหนตัวนี้มีประโยชน์สู้ได้ดีเลยดีครับมาต่อมาครับผมโหดเลยปกติโอโดการอนชิลสู้ไหวเหมาะกับการฝึกเจออีนี่โอโดการอนบัตมังกรไอ้ห่าโคตรแรงเลยเหมือนไปกินผลพิศาจมาเออเหมือนไปกินผลพิศาจมาแม่งโดดกัดแล้วแบบงับติดมังกรโอ้โหพี่รีบแก้ให้ไวเลยมังกรหรือพิษวะผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ล่าตัวนี้นานมากแล้วอะผมขอเซิร์ชข้อมูลก่อนนะอีโบนี่โอโดการอนเป็นธาตุมังกรติดมังกรติดดากอนไบต์กับบิดดิ้งพร้อมกันในเปดโคตรยากเลยใช่มันชื่อโออีโบนี่โอโดการอนนักล่าหมาอยู่นี่โหดร้ายมากนะไอตัวเนี้ยโหดเลยอะจัดว่าโหดมากนะแล้วผมไว้ตรงเนี้ยประมาณเนี้ยโอเคครับผมมาข้ามอันนี้ฟาตามาครับผมบาริออตบัตเป็นร่างนี้มึงเอาไปหกอันตรายเลยนะเว้ยอีร่างเนี้ยจับอันตรายแล้วนะเออไม่ใช่โหดเอาเรื่องแล้วนะอันตรายเลยนะวันช็อตคนได้นะตัวเนี้ยโดนข่วนสักทีนึงจากกำแพงเลือดหายไปประมาณ1/4 หลอดสมมติว่าเลือดมี4หลอดหายไป1/4หลอดเหลือ3หลอดแม่งทำอะไรสักอย่างปล่อยพายุใส่หรือโดดใส่ซ้ำไปทีนึงตายเลยผมว่าอันตรายแต่ยังไม่สุดสำหรับตัวผมว่ามันอันตรายจริงๆตัวเนี้ยอันตรายแบบอันตรายเลยเออดีจากเทียร์เก่ามาค่อนข้างเยอะเลยครับแถมมีพายุขึ้นค้างที่พื้นด้วยเอออ่ะตัวต่อมาอานาจาร์ตแต่เป็นร่างน้ำแข็งผมเรียกว่าอานาจาร์ตน้ำแข็งเพราะมันอยู่ในโซนหนาวเอออานาจาร์ตน้ำแข็งนะต้องบอกว่ามันไม่ได้เก่งไปกว่าเดิมเท่าไหร่นะแต่ว่ามันพ่นยาวบ่อยมากพ่นยาวๆคือท่าพ่นตรงๆใส่เราอะโคตรบ่อยเลยเอะอะพ่นเอะอะพ่นน่ะเอาไว้ไหนดีวะโคตรเอาเรื่องไหมทำไมเป็นเทียมเป็นกระจุกแถวๆโน้นวะโคตรเอาเรื่องเนี่ยเทียมมาเป็นค้างๆแถวนู้นป่ะอืม
น่าจะประมาณนี้มั้งมันก็น่าจะไปขดเอาเรื่องได้ปะเดี๋ยวแค่หมอการฝึกวะผมจำท่ามันไม่ได้วะเดี๋ยวขอนึกตัวนี้ก่อนนะตอนนี้อยู่กับมันนิดนึงมันเชื่อโฟกัวอานาจาร์ดโฟกูอ่ะว่าอะไรวะอ่านไม่ออกอ่ะโฟกูแล้วกันดูจากข้อมูลติดธันเดอร์ไบรท์โอเคโหดจริงใช่โหดอยู่แต่มันไม่โหดเอาเรื่องมันแค่บอกการฝึกมากกว่ามันก็แค่พ่นไฟฟ้าตรงๆอ่ะมันไม่ได้แบบหลบยากอะไรขนาดด้วยไว้แค่นี้แหละหมอการฝึกนี่แหละฟอลเกอร์ใช่ต่อมาฮะลาจังนับเดียวเด้อปะไม่นะจับได้เนาะลาจังครับอันตรายครับเดี๋ยวหาลาจังอีกร่างนึงก่อนโอเคอันนี้ลาจังฟีเรียสนี่ลาจังไว้นี่โหดเอาเรื่องลาจังฟีเรียสไว้อันตรายเลยลาจังกับลาจังฟีเรียสลาจังเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นบอลที่เร็วชิบหายถ้านับบอลทั้งหมดในเกมอ่ะอีนี่เร็วสุดอีเนี่ยเร็วสุดใช่ในร่างธรรมดาเนี่ยมันยังมีจังหวะให้เหนื่อยให้พักให้หายใจแต่ถามว่าโหดไหมมันก็โหดอยู่ดีตัวมันใส่ย่าว่าอะไรปุ๊บโดดใส่เราเป็นบ้าเป็นหลังมันก็น่ากลัวอยู่แต่ว่าพอตัวฟีเรียสลาจังปุ๊บแดกเข่าเข้าไปตัวเป่งแสงตลอดเวลาเหนื่อยตลอดเวลาเอ้ยโหดตลอดเวลามีโอกาสเหนื่อยน้อยมากแม่งอันตรายชิบหายเลยนะเว้ยแต่ถามว่าสู้ง่ายไหมมันก็ไม่ได้สู้ยากขนาดนั้นเพราะว่าการโจมตีมันอะเราสามารถเข้าด้านข้างๆได้ตัวมันเร็วก็จริงอะแต่มันก็ชอบวิ่งมาหาเราเหมือนกันด้วยความที่มันอาจจะเกมสีบหรือบ้าอะไรไม่รู้วิ่งใส่เราตลอดเราก็สามารถแบบตั้งรับหรือแบบสู้ได้ส่วนได้อะไรได้มันจะไม่ถึงเข้าขั้นอันตรายเว้ยหรือถ้าเกิดอันตรายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราดูทีอีกทีนึงขอไว้ตรงนี้ก่อนแต่อีเนี่ยโหดเลยแต่ก็ไม่ได้โหดมากขนาดนั้นต่อไปครับผมโกราเทียนเอ้ยโกราทลอสโกราเทียนปะโกราเทียนซื้อโกราทลอสใช่โกราเทียนฮะอันตรายมากเพราะอะไรเป็นมังกรพิษก็จริงแต่มีท่าพ่นไฟสีฟ้าท่าใหญ่เป็นพิษระดับ2ที่ถ้าไม่แก้เลือดลดเรื่อยๆมีพ่นไฟ3ทางได้หลายจังหวะพ่น3ทางเสร็จพ่น3ทางต่ออย่างได้เลยถ้าโดนแฟดได้แค่ไม่กี่ครั้งได้แค่ครั้งเดียวบางดีไม่ดีอ่ะโหดมากนะจริงๆเลยคือโกราเทียนโหดมากนะเอาไว้อันตรายฮะแต่ไม่สุดไม่ได้อันตรายถึงขั้นแบบสู้ไม่ได้เลยพอสู้ได้มันยังแบบว่ามีจังหวะล้มจังหวะอะไรอยู่ไปนี่แหละต่อไปอันนี้ข้ามนากาคุก้านากาคุก้าเหมาะกับการฝึกครับเป็นตัวที่เล่นสนุกมากจริงๆนากาคุก้าเนี่ยผมเรียกว่าเป็นตัวที่ผมรักสุดในเกมนี้แหละถ้าเกิดเรื่องความรักนะเรื่องไม่ได้บอกว่าเรื่องแบบตันนอนนะตัวนี้ผมชอบสุดในเกมนี้ด้วยความมีความพลังกับมันผมเล่นกับมันบ่อยมากกับตัวนี้ค่อนข้างชอบเหมาะกับการฝึกครับตัวนี้หลายๆคนอยากให้ลองล่ากันบ่อยๆสนุกดีแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้เปาลูมุแต่เป็นเปาลูมุล่างพิษปกติน้องจะแค่ทำคนหลับรอบนี้น้องทำคนติดพิษเลยมันชื่อว่า Nightshade เปาลูมุอีเนี่ยผมค่อนข้างเกลียดมันแต่มันโหดมากนะเว้ยเปาลูมุปกติอ่ะไม่โหดเท่าไหร่ใช่ปะอีนี่โหดเลยอีนี่โหดเลยคือแบบปล่อยพิษออกมาค้างที่พื้นบ้างอยู่ดีๆก็โยนพิษใส่เราบ้างอะไรบ้างคือแบบอะไรวะเนี่ยไม่ใช่พิษดิมันหลับดิถ้าหลับพูดผิดผมชอบจำไว้มันพิษตลอดเลยมันคือการปล่อยหลับใส่เราเว้ยมันไม่มีพิษแต่มันทำให้เราหลับพอหลับเสร็จแล้วมันคอมโบต่อเราตายแต่ถามว่าโหดไหมจริงๆผมว่าไม่โหดว่ะพอนึกดีๆแล้วหลังจากที่เราเจอมันก็ไม่ได้โหดอะไรมันมีดีแค่เลือดเยอะเอาไว้แค่หมอการฝึกแล้วกันฮะเป็นแบบสายพันธุ์ดัดแปลงที่แบบเอาไว้แค่แบบหมอการฝึกเนาะมันแค่หลับอ่ะมันไม่ได้ฆ่าเราโดยตรงขนาดนั้นโอเคต่อมาเป็นชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะผมชอบเรียกบาซิลกิสมันชื่ออะไรวะบาชดอร์อะไรวะตัวเนี้ย
บัญชีดอทเลจจิ้งบัญชีดอทอีเนี่ยโหดเลยเออไอเนี่ยเรียกโหดเลยถ้าต่อยแต่ละดอกคือเอาตายอ่ะแถมมีเฟดด้วยนะเป็นมอนธรรมดาที่เหมือนตึกมีเฟดซะด้วยอยู่ในไกดิ้งแลนด์มีเฟดเข้าเฟดสุดท้ายมีท่าระเบิดพลังระเบิดทั้งแมปไอ้เหี้ยไว้อันตรายเลยแล้วกันอันเนี้ยอันตรายได้เลยมีท่าวันช็อตเยอะมากผมขอเอาตัวเนี้ยไอ้อันตรายเป็นตัวแรกแล้วกันเออเปิดประเดิมบอลธรรมดาอันตรายตัวแรกว่าแบบแม่งอันตรายชิบหายอ่ะอันตรายจริงด้วยเออประมาณนั้นได้แล้วได้ตัวแรกของเราแล้วอันตรายในวันนี้ต่อมาครับผมเป็นเดวิลโจร่างสีแดงเป็นอันตรายแล้วกันนะครับแต่ยังไม่สุดจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นเดวิลโจที่แบบเป็นร่างแบบอันตรายอ่ะซาเวดเดวิลโจชื่อแม่งโคตรน่ากลัวเลยแล้วลองซ้อมต้องไปล่าเพื่อทำชุดมันใช่งั้นเลยฮะซาเวดเดวิลโจครับผมแตกต่างจากเดวิลโจปกติยังไงมันสามารถพ่นธาตุมังกรใส่ได้ตัดติดดีเฟนซ์ดาวได้ติดไฟไบรท์ได้ติดท่าดราก้อนไบรท์ได้โดนมังกรแรงขึ้นไอ้ชื่อมันไม่ใช่ไอ้เป็ดแล้วป๊อปมันอันตรายโหดเลยอ่ะมันไม่ได้ป่วนธรรมดามันอันตรายเลยเว้ยมันสู้ยากด้วยอย่างอันนี้ไอ้เป็ดยังพอแบบไล่มันไปได้นะอีไล่ไม่ไปด้วยบางทีอ่ะไอ้เนี่ยเปลี่ยนโซนแล้วกลับมาโซนเดิมอ่ะเคยโดนแล้วยังโหดมากผมขอไว้ไอ้อันตรายเลยแล้วกันเนี้ยไม่เอาฮะไม่เอาจริงมันแยกล่างไม่ได้อ่ะมันแยกล่างไม่ได้เว้ยไว้ที่เดียวไอ้อันตรายแล้วกันเออแต่ยังไม่สุดนะฮะแล้วก็ต่อไปด้วยอันนี้เหมือนมอนเอลเดอร์แต่ไม่ใช่เอียนกาลูก้าครับเอียนกาลูก้าเป็นมอนที่โผล่หลังจากที่เกมหลักจบไปแล้วเพราะโผล่ในไกดิ้งแลนด์เป็นการเอามอนหลายๆตัวจับมามิกรวมกันจับมามิกรวมกันมีทั้งพิษมีทั้งไฟมีทั้งบินโฉบมีทั้งระเบิดมีไอ้เหี้ยเต็มไปหมดเลยคือมันเหมือนเอามอนหลายๆตัวมาจับรวมๆกันยำๆกันกลายเป็นมอนตัวที่ขึ้นมาเอียนกาลูก้าถ้าแล้วผมก็จริงๆอยากไว้โหดเอาเรื่องก็ไม่ใช่มันไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นก็ไว้เหมาะการฝึกแล้วกันถ้าเกิดอยากฝึกมอนตัวไหนที่แบบปล่อยท่าเยอะๆไอ้นี่เลยลูกเล่นเยอะปล่อยท่าเยอะเหลือเกินเหมาะกับการฝึกจริงๆอ่ะเออแล้วก็เลจจิ้งไม่ใช่เลจจิ้งมันชื่ออะไรวะเครื่องบินที่ระเบิดเวอร์ชั่นสูงจำชื่อไม่ได้เหมือนเดิมเพราะไม่ค่อยได้ล่านานๆจะล่าทีเดี๋ยวจากนี้จะไปล่ามันแล้วเนี่ยมันชื่อว่าเซตซิตี้อะไรวะซิตติ้งเหรอsitting มันเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงอะเวอร์ชั่นอัปเกรดอะใช่ sitting basicit โหดอันตรายโหดอันตรายมากเป็นมอนที่ไม่กี่ตัวที่เวลามันล้มแล้วเราย้ำไม่ได้หรือย้ำได้ก็ต้องย้ำจุดอื่นที่ไม่ใช่จุดเดิมถ้าคุณทำมันล้มคุณอยากจะย้ำหัวแล้วแม่งเสกอยู่ในร่างโกรธแล้วมันมีเม็ดมะม่วงตกจากมันมาตลอดไปใกล้ๆหัวโดนระเบิดอีกอย่างนี้ไม่ดีตีแม่งไม่ได้แม่งยิงระเบิดรัวๆอีกไม่อันตรายครับใช้ได้เลยน่ารำคาญด้วยประเด็นอ่ะเออต่อด้วยเลจจิ้งเรจิน่าชื่อเลจจิ้งหรือเปล่าอะไรจำชื่อแม่งไม่ได้แล้วผมชอบมั่วชื่อว่ะเลจจิ้งตลอดเลยเรจิน่าเวอร์ชั่นใหม่ครับเช็คกิ้งอะไรอย่างเรจิน่าอินี่โหดอินี่อันตรายเลยครับทำไมมันไม่ลงพื้นไม่ลงง่ายๆด้วยนะโอกาสที่จะลงพื้นโคตรน้อยเลยมีขาให้เราตีเป็นแง่งแบบให้หุ่นกราสกิตตีนมาเล่นๆอ่ะโหดร้ายมากโหดร้ายไม่ว่ามีท่าใหญ่ด้วยบินทั้งวันไม่พอมีท่าใหญ่ใส่เราด้วยท่าใหญ่ก็คือบินโฉบแล้วแบบน้ำแข็งกระจายเยอะๆนั่นแหละท่าใหญ่มันหลบก็ยากทำอะไรก็ยากสู้ก็ยากถ้าเกิดไม่มีคนในทีมแบบว่าใส่สลักเจอร์ไปหรือว่าคนในทีมเล่นปืนอะไรเงี้ยเอาแม่งลงยากมากหนึ่งในตัวอันตรายที่ผมสู้ไม่ค่อยไหวนะฮะไปอันตรายเลยต่อด้วยซิลเวอร์ลาทารอสไว้ที่เดียวกับโกหัวเมียมาด้วยกันไม่ต่างกันเลยสองตัวเนี้ยท่าเหมือนกันเป๊ะอย่างที่บอกสองคนนี้เราแลกง่าย
พออัปเกรดตัวเองปุ๊บมึงยากเลยมึงยากเลยยากแบบมึงยากเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยทำเสร็จแล้วพร้อมอดิคัตจับมา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 ตัวไหนไม่ถูกใจนี้บอกกันได้เดี๋ยวเราค่อยมานั่งแก้กันทีหลังตอนที่ผมยับตาผมคิดไปก่อนนะเออแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้สองตัวพร้อมกันเดี๋ยวไว้ดึงขึ้นมาก่อนชื่ออะไรนะมังกรไฟฟ้าต่อยพื้นที่ป๊อปป๊อปชอบสู้ซิโนก้าใช่กับอะไรซิจิเจียนซิโนก้าซิโนก้าเนี่ยเหมาะกับการฝึกเป็นบอลที่สู้สนุกส่วนไอเนี่ยพอเป็นธาตุมังกรแล้วอะขึ้นมาอีกระดับนึงไม่ได้โหดมากแต่ก็อันตรายอันตรายตรงไหนอันตรายตรงมีท่าใหญ่ซิเจียนซิโนก้ามันจะมีท่าหนึ่งที่แบบว่าหมุน3ครั้งครั้งที่3หมุนเป็นวงล้อเลยกลมๆใหญ่ๆใส่เราอ่ะวูมโดนมึงตายเออโหดอ่ะโหดอยู่นะแต่ถามว่ามันโหดถึงขั้นแบบจะเป็นอันตรายมั้ยมันก็ไม่อันตรายขนาดนั้นมันอ่านท่าค่อนข้างง่ายด้วยแหละด้วยความมันหุบมันไม่ใช่หุบบ่อยต้องบอกว่ามันโดนขัดบ่อยมากกว่ายืนไล่คำรามอย่างงี้แล้วก็ดีตีๆไปขัดได้ลงไปนอนกองให้เราตีเล่นเออก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแต่เรียกจัดโหดเอาเรื่องอยู่นะฮะถือว่าเอาไว้โหดเอาเรื่องประมาณนี้ต่อด้วยอ่ะโทบิแบบพิษเอาไว้โหดเอาเรื่องครับไม่ต่างกับโทบิธรรมดาแต่แค่อีนี่เป็นพิษแล้วมันสะบัดหางบ่อยชิบหายมันใช้ท่าบ่อยกว่าตัวเดิมประมาณ2เท่าจากอันนี้ปล่อยไฟฟ้าเบาๆบ่อยๆอีนี่บ่อยกว่าเออตัวท่าอื่นไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่โหดผมว่าให้โหดเอาเรื่องสู้ยากแล้วก็อ้าวเชี่ยอีกลูก้าสองตัวเหรอวะมันมีเอียนอะไรกันเนี่ยมันมีอีสองเอียนเหรอวะมันมีเอียนธรรมดากับอะไรอ่ะจะเอียนอะไรอ่ะที่ผ่านแล้วไม่เคยรู้เลยว่ะเฮ้ยไม่เคยรู้มีสองร่างว่ะตายหาแล้วเอียนอะไรเนี่ยสกาเอียนกาลูก้าแตกต่างจากเอียนกาลูก้าตกตียังไงวะขอแปลไทยหน่อยเดี๋ยวอ่านแป๊บสกาเอียนกาลูก้านั้นเหมือนกับเอียนกาลูก้าทั่วไปมากไม่มีข้อมูลเว้ยเหมือนกันเป๊ะทุกองค์ประกอบไม่แตกต่างกันเลยอ่านข้อมูลในเว็บยังเขียนเลยว่าสกาเอียนกาลูก้ากับเอียนกาลูก้ามีท่าโจมตีที่เหมือนกันอย่างมาก เหมือนอย่างมากประสิทธิการโจมตีก็เหมือนกันมากๆด้วย อะไรวะเนี่ยไว้ด้วยกันเลยแม่งสู้ไม่ยากขนาดนั้นโอเคพวกเราหมดตัวหลักแล้วไหนมีใครจะอันไหนแบบดิสคัทมั้ยว่าตัวไหนไม่ควรเอาขึ้นไปมั้ยตัวไหนไม่ควรเอาขึ้นไปตัวไหนไม่ควรเอาลงมาอะไรเงี้ยไม่ควรเอาขึ้นไปสูงสุดขนาดนั้นไม่ควรเอาลงมาตรงไหนลองดิสคัทกันดูว่าตัวไหนไม่ถูกใจอันนี้คือจากผมเองเป็นหลักนะทั้งหมดนี้คือจากผมเองเป็นหลักเลยถ้าเกิดดูดีๆก็อีเนี่ยควรดึงลงมาไม่ได้โหดขนาดนั้นถ้าเกิดเทียบแบบตัวแถวเดียวกันนะเทียบแบบตัวแถวเดียวกันผมว่าไอ้พวกนี้โหดกว่าใช่จับเลี้ยงได้ไหมเนี่ยเออมันเหมือนกันเลยไม่เห็นด้วยทุกตัวในนี้ไม่มีตัวไหนขัดใจใช่ไหมไม่มีตัวไหนขัดพวกคุณเนาะโอเคงั้นเราไปข้ามไปเอลเดอร์กันเลยไหมมาเริ่มจากเอลเดอร์ตัวแรกกันก่อนที่เราอยู่ใกล้มือสุดคิรินครับคิรินเป็นตัวอันตรายมากๆตัวหนึ่งที่ผมกลัวแม่งจริงคิรินเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าแม่งอันตรายมากเพราะอะไร1ตัวเล็ก2ตัวแข็ง3ออกท่าไว4ติดอัมพาตได้ถ้าโดนไฟฟ้าย้ำๆ5มีท่าวันช็อตเป็นไง
เยอะพอปะเยอะพอกับคิรินตัวนี้ปะมีร่างเดียวก็พอแล้วคิรินอ่ะจริงตู้ไม่ระวังก็ตายเอาง่ายๆอ่ะเออผมให้อันตรายไปเลยจริงไม่แม่งอันตรายไปเลยสู้ยากมากหนึ่งตัวสู้ยากแล้วไม่อยากจะสู้และตัวต่อมาแพะทองครับแพะทองผมไว้เหมาะกับการฝึกเป็นเอลเดอร์ที่เหมาะกับการฝึกครับทำไมอ่ะผมว่ามันง่ายมากเลยนะตัวใหญ่ออกท่าช้าแมคานิกชัดเจนเป็นเฟสชัดเจนมากเหมาะกับการฟาร์มอ่ะใช่มันเหมาะกับการเป็นตี้แล้วแบบไปฟาร์มแบบมันไปลุมตีอะไรสักอย่างอ่ะตัวใหญ่ๆเอาไฟฟ้าไปทุกคนแล้วก็ทุกคนไปช่วยกันลุมยำสกรรมถอดเกล็ดคอดเกล็ดเสร็จแล้วเหลือตัวเปล่าๆโพแดนไปไล่ตีตำรวจโพแดนกิ้งไปกิ้งมาโดนเข็มโดนเสาจิ้มหัวแตกตายผมว่ามันเหมาะกับการฝึกมากกว่ามันไม่ได้โหดด้วยสำหรับผมมันไม่โหดเลยอ่ะต่อเนื่องด้วยคูชาร่าดาโอล่าคูชาร่าดาโอล่าเนี่ยผมว่ามันโหดแต่ไม่ได้อันตรายเพราะอะไรผู้ชนะดาวล่าเนี่ยมีสิ่งเดียวที่เป็นอาวุธของมันคือลมหลบลมได้ท่าใหญ่ไม่มีเลยผู้ชนะดาวล่าไม่มีท่าใหญ่ปล่อยพายุเต็มสนามแต่เราไปแอบอยู่พื้นที่อื่นวิ่งกลับมาพายุหายพักๆพายุหายจบไม่มีอะไรติดลมรอบตัวตีสักพักเอลเดอร์ซิลทำงานลมขุบตีต่อไม่มีอะไรเลยโหดเอาเรื่องแล้วกันนะฮะแต่ว่าเหมาะการฝึกก็ไม่ได้เหมาะขนาดนั้นเออเดี๋ยวกลิ้งเอากิ้งเอาถ้าเกิดแบบเหมาะการฝึกอะมาต่อด้วยลีโอผมยกให้อันตรายเออให้อันตรายเลยแต่ยังไม่ถึงขั้นสุดถ้าเกิดเทียบกันระหว่างลีโอยัดอันติใส่เราแล้วติดไฟจะตายห่ากับคิรินอันติยัดหัวเราแล้วเราตายเลยผมว่าลีโอยังพอยื้อได้ยังพอยื้อยังพอฟันล้มยังพอทำอะไรได้ผมไว้ประมาณนี้ไว้ประมาณแบบอันตรายแต่ไม่สุดเกือบสุดเกือบสุดและเนกิเกนตู้เหมาะกับการฝึกครับเป็นมอนที่แบบเหมาะกับการฝึกมากถ้าเป็นร่างธรรมดานะเออร่างธรรมดานะเหมาะกับการฝึกมากเป็นมอนที่แบบว่ามึงทำอะไรอ่ะโดดต่อยอื้อต่อยพื้นอื้อแล้วก็เอาขนถูอื้อโคตรง่ายเลยแม่งเหมาะการฝึกครับเหมาะการฝึกแบบเอ็นเกมมากๆมันจะมีเนกิรูเนกิอีกเดี๋ยวค่อยเอายัดขึ้นมาเอายัดงัดกันมาเลยอะรูเนกิเนี่ยมันจะโหดขึ้นมาอีกระดับนึงด้วยความที่มันมีท่าวันช็อตแล้วแหละเออรูเนกิจะมีท่าวันช็อตแล้วแหละก็คือแบบว่าโดดใส่เราบินขึ้นฟ้าต่อยประเด็นคืออันเนี้ยเวลาที่มันบินขึ้นไปอ่ะมันจะหน้าจอเราจะซูมออกแล้วก็ต่อยลงมาเรามีจังหวะหลบอยู่ส่วนอีเนี่ยโกรธปุ๊บคำรามเสร็จบินเลยแล้วต่อยเลยมันคือปล่อยท่าออกมาเลยซึ่งอันตรายกว่านิดนึงตรงที่มันแบบถ้าเกิดแบบติดแบบว่าอยู่ใกล้มันเกินไปอ่ะแล้วโดนคำรามปุ๊บมันขยับไม่ทันมันก็โดนดาเมจแรงเหมือนกันเออเอาไว้โหดเอาเรื่องนะฮะประเด็นคือมันมีท่าที่เวลาโดนหนามมันแล้วติดเลือดไหลด้วยเออวุ่นวายนิดนึงแต่ก็ยังไม่อันตรายถึงขั้นแบบอันตรายเกินไปอะไรเงี้ยมันก็แค่แบบแค่โหดอ่ะเออต่อมาเป็นอีนี่ครับทีโอสตาร์ใช่ไหมมันชื่ออะไรทีโอปะจะจำได้ว่ามันชื่อทีโอแต่จำคำหลังไม่ได้ทีโออะไรวะทีโอใช่ทีโอสตาร์ถูกแล้วมันจำเป็นมันชื่อลูน่าใช่ไหมผมจำเป็นเลโอหรืออย่างอันนี้ลูน่าสตาร์อันนี้ทีโอสตาร์ทีโอสตาร์เนี่ยผมจัดให้มันต่ำกว่าเต้นะทีโอสตาร์เป็นมังกรเอลเดอร์ที่พ่นไฟรัวๆก็จริงแต่มันโดนแฟดได้ขัดบ่อยมากขนาดเป็นมาสเตอร์แรงแล้วเป็นสีม่วงก็แล้วรัวมันติท่าใหญ่ปาแฟดไตตุ๊บล่วงมันง่ายอ่ะผมมันถือว่ามันง่ายกว่าเต้อีกนะเออถ้าโดนขัดง่ายอ่านทางออกง่ายๆไฟรอบตัวก็ไม่ได้ร้อนแรงอะไรขนาดนั้นไม่เหมือนลูน่าที่แรงกว่าแบบแรงกว่าหลายเท่าเลยจัดว่าง่ายครับจัดว่าง่ายเลยแต่ว่ามันก็เสียเกียรติไปเนาะเอาไว้เหมาะกับการฝึกละกันแต่ว่าง่ายไปก็ไม่ใช่เดี๋ยวมันเสียเกียรติ
ผมเริ่มปิดเสียงอันนี้เหรอโอ้ปลาเต็มแป๊บโอเคต่อด้วยตัวอะไรต่อเอลเดอร์อีกตัวหนึ่งโอเควอลฮาซาร์กวอลฮาซาร์กเอาไว้เหมาะกับการฝึกครับไม่อะถือว่าง่ายแล้วถือว่าเหมาะการฝึกแหละถูกแล้ววอลฮาซาร์กติดเน่าแค่นั้นไม่มีอะไรแค่ติดเน่าเลือดแม็กลดถ้าอันติมันก็ไม่มีอะไรมันก็ท่าปกติฟันปกติวอลฮาซาร์กจะมาคู่กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นวอลฮาซาร์กสีขาววอลฮาซาร์กสีขาวก็มันก็ปนปกติมันก็ไม่ได้อะไรถึงขั้นนั้นเอาไว้ถูกกันนิดนึงวอลฮาซาร์กสีขาวจะมีท่าที่แรงกว่าวอลฮาซาร์กปกตินิดหน่อยแบบนิดหน่อยแบบนิดหน่อยมากเลยแทบจะไม่ต่างกันนะมอนสองตัวเนี้ยมันชื่อแบ็กเวลวอลฮาซาร์กแต่ว่ามันง่ายตรงที่ว่าเราสามารถใส่ไอ้กันพิษกันติดเน่าไปจบสองตัวนี้คือจบเลยง่ายก็คือแค่โหดเอาเรื่องเออจริงๆไว้แค่นี้ก็ได้ไว้เท่ากันเลยต่อมาเป็นโซล่าครับโซล่าตีตามจุดให้จบๆไปไม่มีอะไรแต่ผมเอาไว้ถือว่าเอาไว้ง่ายแล้วกันไม่เหมาะกับการฝึกด้วยเสียเวลาครับใช้คำว่าไม่เหมาะกับการฝึกเพราะว่ามันไม่ได้สู้เราตรงๆมันก็แค่ต้องแบบวิ่งๆมายิงปืนใหญ่ยิงเหมือนเสร็จตีแกนกลางตีแกนกลางเสร็จกับยิงปืนใหญ่ใหม่พอสุดท้ายเจอเต้จบง่ายจัดว่าง่ายเลยเออปาดไว้นี่แหละเป็นเอลเดอร์ที่ง่ายนะเซโนจิว่าครับเซโนจิว่านี่จับว่าเหมาะกับการฝึกเหมือนกันถ้าเป็นร่างปกตินะยังเป็นเซโนจิว่าอยู่นะเซโนจิว่าเป็นร่างแรกของซาฟิจิว่าแล้วเซโน่เนี่ยมีเป็น2เฟสแบ่งเป็น2เฟสเฟสแรกก็กุยกายปกติพ่นอีกเฟสนึงก็เหยียบพื้นระเบิดสู้ปกติมันเหมาะอาการฝึกมากกว่าถ้ามันออกช้าดูออกง่ายแล้วก็มีจังหวะให้ตีค่อนข้างเยอะหินดรอปเยอะมีพื้นที่ต่างระดับให้เล่นเออไว้ประมาณนี้แหละเหมาะการฝึกต่อมาพูดถึงเซโน่จิว่าแล้วต้องต่อด้วยซาฟิจิว่าซาฟิจิว่าเนี่ยผมต้องบอกว่าแมคานิกมันเยอะแมคานิกมันเยอะแต่ว่าด้วยความที่มันล่ากันหลายคนมันเลยค่อนข้างออกไปทางง่ายก็เลยไปแค่โหดเอาเรื่องแล้วกันมีหลายเฟสใช้เวลาในการล่าค่อนข้างนานแล้วก็มีท่าใหญ่ที่หลบไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าต้องทำดาเมจให้ถึงดาเมจเช็คไม่งั้นหินไม่ร่วงมันก็จะซวยกันอีกนะไปแค่โหดเอาเรื่องครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ล่ากันนัวๆเหมือนกันช่วงนี้เห็นกันอยู่ว่าล่าไหวและต่อด้วยอลลาทิออนฮะอาราทิออนเนี่ยผมไว้ให้อันตรายเลยนะไม่นะจริงๆไว้อันตรายเลยก็ไม่ผิดอะไรอาราทิออนถามอันตรายไหมมันก็อันตรายนะแต่แบบก้ำกึ่งว่ะผมก้ำกึ่งเราสองเวเนี่ยสุดกับไม่สุดอ่ะคุณว่าอาราทิออนสุดไหมไหนจะยัดเข่าไม่แตกไหนจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนธาตุไปมาไหนจะเป็นเรื่องของเป็นธาตุมังกรติดมังกรดีบัฟแล้วตีไม่เข้าอีกถ้ารู้แมคานิกแต่ไม่รู้ว่าทำไม่รู้ท่าถือว่าเป็นเทียร์2นะผมว่าให้สุดได้ถ้าเรานับว่าไอเนี่ยเลจจิ้งตัวเนี้ยเป็นสุดแล้วคิรินสุดแล้วอินเน่ก็สุดได้เหมือนกันได้ครับไว้งั้นแหละโอเคได้ไม่ติดต่อมาเป็นอ่ะเฮียกูปิดแอดไม่ได้ด้วยวาคาน่าเนี่ยเราไม่นับว่าเป็นวาคาน่าสีส้มนะเรานับถึงแค่สีม่วงนะเพราะว่าสีส้มถ้าเกิดนับสีส้มกูก็ยัดอันตรายสูงสุดเหมือนกันอ่ะถ้าวาคาน่าสีม่วงธรรมดาเนี่ยผมมาแค่โหดเอาเรื่องท่าใหญ่มันหลบง่ายเพราะท่าใหญ่มันออกตรงกลางแล้วกระจายออกคนน้ำแข็งลงพื้นเอาหางทิ่มไม่ได้ถึงทีเดียวตายต้องมากกว่าเช็คกิ้งใช่ต้องมากกว่าเช็คกิ้งอันตรายแต่ไม่สุดใช่
มันไม่อันตรายเท่าอีเนี่ยใช่ๆมันคือไว้ฝึกกันถ้างั้นเราต้องดีดอันนี้ลงถ้าอย่างนั้นอ่ะเราต้องดีดไอ้นี่ลงถ้าเกิดวาคาน่าอยู่ตรงนี้นะเราต้องดีดไอ้นี่ลงอ่ะตามนั้นเลยคิดเหมือนกันว่าควรเอาลงถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่มันคืออีกขั้นนึงที่ไปสู้ต่อเว้ยถ้าแม่งจะคล้ายๆคลึงกันแต่อีนี่มันจะไม่บินขนาดนั้นมันจะอยู่กับพื้นให้เราซัดหน่อยอันตรายครับอันตรายเลยแหละแต่ว่าผมว่าโอเคก็สู้ได้แล้วก็นามิเอลเป็นธาตุที่น่ารำคาญเพราะว่ามันปล่อยน้ำเสร็จปล่อยไฟฟ้าตามมีท่าใหญ่โหดเอาเรื่องแล้วกันแต่ว่าบอกการฝึกไหมก็ไม่ควรแต่ว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายเอาไว้โหดเอาเรื่องแล้วกันกลางระหว่างความโหดกับไม่โหดส่วนตัวว่านามิเอลค่อนข้างสู้ง่ายเรื่องบางตะกิ้วนี่ไม่นับปะถ้ามันบังหน้าจอนี่ไม่นับว่าปีกมันใหญ่อะไอ้เรื่องชาไอ้เรื่องนั้นยอมรับอยู่ว่าปีกมันใหญ่จริงมันบังหน้าจอมากแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นปะวะมันไม่ได้แบบสู้ยากขนาดนั้นเพราะแบบด้วยความที่ตัวมันใหญ่อะพอตัวมันใหญ่แล้วเราแบบกูชาเหรอให้เรากูชากูชาล่าดาโอล่ากูชาล่าอยู่นี่มันไม่ค่อยมีอะไรอะถ้ามันไม่มีอะไรมันมีแค่แบบถ้าเกิดนึกท่ามันดีๆนะบินโฉบกระโดดใส่ถ้าเรียกน้ำพ่นน้ำใส่ฉีดน้ำเป็นเส้นตรงแล้วก็ถ้าระเบิดทิ้งตัวที่แบบว่าเอาระเบิดไฟฟ้าใส่พื้นน้ำถ้าไม่ตายนี่เสียงดังๆหน่อยก็ไม่มีอะไรนะมันก็แค่ติดธาตุน้ำแล้วก็แก้น้ำง่ายๆน้ำมันแก้ง่ายสถานะน้ำมันไม่ค่อยโหดร้ายอะไรด้วยแต่ติดไฟฟ้าต่อในแรงแปะแล้วตุ้มผมไม่แค่โหดเอาเรื่องยังไม่ได้เป็นโหดถึงขั้นโหดสุดอะแล้วก็ไม่อันตรายขนาดนั้นด้วยประมาณนี้แหละผมก็ประมาณเนี้ยประมาณ2เทเนี้ยกึ่งกันอะระหว่างอันตรายแต่ไม่สุดกับตัวเนี้ยเอาไว้แค่โหดเอาเรื่องแล้วกันนะครับต่อมาอีนี่ไว้ด้วยกันเลยไอเนี่ยน่ารำคาญเพราะเลือดแม่งเยอะแค่นั้นแหละไม่มีเลยนอกจากเลือดแม่งเยอะพอเลือดเยอะมันใช้เวลาในการตีนานแถมมีท่าใหญ่และพื้นที่ในการต่อสู้ลำบากเพราะว่าตัวมันแบบมันขัดได้ทุกจังหวะเราอยู่ใต้ท้องมันก็เอาแขนจิ้มเข้ามาอยู่ไกลไปแม่งก็พ่นเลเซอร์ใส่น่ารำคาญนะแต่เป็นแค่น่ารำคาญเอาให้หดเอาเรื่องแล้วกันแต่ก็ไม่ได้สุดอะไรกันนะงั้นและโคตรพ่อมึงโคตรพ่อมึงไว้นี่เนี่ยถูกแล้วโคตรพ่อมึงอ่ะให้เทียร์พิเศษด้วยไปมีสีอื่นไหม สีดำมันเปลี่ยนสีฟอนต์ไม่ได้ดิสีดำมันเปลี่ยนสีฟอนต์ไม่ได้มันดำไปเลยนะได้อยู่พ่อมึงก็ดีอีนี่อันตรายสุดแล้วด้วยความที่มันเป็นบอลตัวสุดท้ายมั้งมันเลยอันตรายสุดแล้วโอเคอ่ะต่อมาเราค่อยพูดถึงตัวที่หลังไว้ปิดท้ายเรามาดูมอนอีเวนต์กันดีกว่าเบฮีมอสครับอันตรายครับเดี๋ยวผมค่อยพูดว่าทำไมแล้วก็ตัวนี้จำชื่อไม่ได้มอนจาก The Witcher แล้วไว้นี่กับไว้นี่เลเชนเหรออีก2ตัวเนี้ยถามว่าทำไมไว้อย่างนี้คืออย่างนี้ไว้คุณเอเชียนกับเลเชียนเลเชียนเนี่ยมันบังคับใช้ของในการต่อสู้เว้ยซึ่งมันจะต้องมีการใช้หยิบอีโมดมาเล่นไออีโมดพ่นไฟอะไรปล่อยไฟของวิชเชอร์เพื่อให้มันมาชะงักแล้วตีโอ้โหวุ่นวายชิบหายเสียเวลาด้วยแล้วยากด้วยครับยากแบบยากเลยอ่ะผมเลยจัดไว้สูงๆไปเลยมอนอีเวนท์ที่สู้ยากมากอีกตัวนึงนะตัวธรรมดาก็ว่าสู้ยากแล้วเจอเอนเชียนอีกสู้ยากกว่าอีกผมเล่นแค่ครั้งเดียว2ครั้งผมพอเลยไม่ฟาร์มของแม่งแล้วอ่ะไม่ไหววะแล้วก็อีกอันนึงครับเบฮิมอสครับเอนเชียนหัวเขียวอ๋อเหรอสับกันเหรออ่ะโอเคจำหน้ามันไม่ได้อันนี้ปะถูกปะเบฮิมอส
มีมอสมีอะไรที่ต้องอันตรายบ้างถ้าโจมตีมันอันตรายทุกท่าฝูงอุกกาบาตใส่หัวถ้าบังคับตายจากอุกกาบาตใหญ่การโจมตีที่แบบเลือดแม่งเยอะด้วยต้องเตรียมอีโมทสำหรับการกระโดดไฮจัมป์เพื่อหลบหลายๆท่าของมันแล้วก็ตอนที่แม่งตายเคยมีคนหลายคนมากเลยแม่งตายปุ๊บตอนตายแม่งไล่อัติซ้ำหลบไม่ทันมึงเสียเฟสเฟลแล้วไปต้องเริ่มใหม่ให้อันตรายครับโหดร้ายจนน่ากลัวส่วนในตัวสุดท้ายอีฟาตายพ่อหน้ามึงอันนี้ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ใครก็ไม่อยากสู้ปะเพราะอะไรมีการต่อสู้เป็นเฟดบังคับตายการโจมตีเป็นอะไรเป็นพาดไฟที่ใส่คุมกันไฟก็เอาไม่อยู่ใส่เจมไฟไปมึงไม่ช่วยสักพักมึงใส่ไฟเต็มพิกัดโดนหางฟาดตายอีกอยู่ใกล้ๆโดนอะไรไฟ3ทางอยู่ใกล้ๆโดนอะไรอัดลงพื้นบอมใหญ่อยู่ระยะกลางอ่ะบินหาเองจ้ามาแล้วว่าไงมนุษย์แล้วฟินช็อตเป็นยังไงยืน2ขาฟินช็อตเบายืน4ขาแม่งเตรียมตัวพ่นท่าใหญ่อีกสักพักเฟสแรกไม่เท่าไหร่ยังพอวิ่งทันเฟสที่2อยู่ๆลากไปสู้ไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็ลากกูไปสู้ไกลๆสักพักประตูไปตายหากันยกตี้แต่ดื้อคอได้นะดื้อคอบ้าอะไรดื้อคอน่ากลัวชิบหายและด้วยทั้งหมดทั้งปวงที่พูดไปเมื่อกี้เมื่อคุณทำดาเมจไม่พอเขาไม่แตกเจอกันที่เฟส3ไฟสีฟ้าไฟสีฟ้าขึ้นมาเป็นยังไงดอกเดียวมึงตายใส่เกาะไงมึงก็ตายมีพินดาวด้วยใช่เอาเข้าไปอมด้วยเฟส3เป็นยังไงปล่อยไฟ360ไฟสีฟ้าหมุนรอบตัวพ่อมึงใครหลบทันไอเวนเอาไว้อยู่นี่เลยพ่อมึงเนี่ยไม่ไหวเว้ยไม่สู้โอเคเราก็จะได้ประมาณนี้กับเทลิตมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวิลด์ของเราทุกคนบายสแต็กเฟชั่นนะหากคุณมีความเห็นยังไงตัวไหนแบบว่าไม่ควรมาอยู่ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนทางฝั่งทวิชเราจะถกอะไรกันต่อไหมมีตัวไหนที่แบบว่าขัดใจป่ะแบบว่าเอาแม่งขึ้นทีดิพี่เอาแม่งลงทีดิอะไรเงี้ยมีป่ะมีตัวไหนป่ะตัวว่าโอเคนะส่วนตัวว่าไม่มีตัวไหนต้องแก้แล้วอะใช่ตัวว่าน่าจะโอเคแล้วแหละไม่ขัดไอ้ตัวบนสุดที่เห็นด้วยแน่นอน ไม่ไหวกับมันอะมันต้องทำเทพิเศษให้มันอะสู้ไม่ได้จริงวะได้แหละประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วมั้งไม่น่ามีตัวไหนขัดแล้วถ้าจะมีขัดหน่อยก็ใช่ถ้ามาแค่นี่ก็มาตัวธรรมดาถ้ามาตัวขาวด้วยนะมึงถ้าขาวมาก็คือชิบหายกูไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเลยประมาณนั้นโอเคก็จบกันไปสำหรับคลิปนี้จะไปคลิปหน้าสามารถมาหาได้ใน Twitch โดมขอบคุณรับชมผมบ๊ายบายครับถ้าอย่างนี้ฝากกดไลค์ฝากใครกันด้วยก่อนคอมเมนต์กันด้วยผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย